จริงหรือไม่ที่ Ford Ranger Raptor ใหม่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 ก่อนไปรับชมข่าวสารช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับรถกระบะในปัจจุบันได้รับความนิยมที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงมีการพัฒนาของค่ายรถกระบะต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นกันล่าสุดมีข่าวลือเกี่ยวกับค่ายรถกระบะสัญชาติอเมริกันอย่าง Ford Ranger Raptor ที่จะมีการอัปเกรดเครื่องยนต์จาก4สูบขนาด 2.0 ลิตรไปใช้เครื่องยนต์ V8 ขนาด 5.0 ลิตรแทนซึ่งหากเป็นความจริงสเปคของเครื่องยนต์ Ford Ranger Raptor ที่ของเดิมเป็นเครื่องยนต์4สูบขนาด 2.0 ลิตรให้กำลัง210แรงม้าพร้อมแรงบิด500นิวตันเมตรจะกระโดดไปเป็นเครื่องยนต์ V8 ขนาด 5.0 ลิตรที่ให้พละกำลัง455แรงม้าพร้อมแรงบิด556นิวตันเมตรนั่นจะทำให้ Ford Ranger Raptor ใหม่มีพละกำลังมากขึ้นเป็น2เท่าซึ่งจะทำให้การขับขี่และการฝ่าอุปสรรคต่างๆเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นสำหรับรถกระบะสายลุยคันนี้แต่ถึงกระนั้นก็อย่าลืมไปว่าเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าการกินน้ำมันนั้นย่อมเยอะขึ้นตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากใครคิดเล็งกระบะสายพันธุ์อเมริกันใหม่คันนี้ก็อย่าลืมเตรียมสตางค์ไว้เติมน้ำมันให้มันสดด้วยนะครับสุดท้ายแล้วสำหรับเมืองไทยแม้ Ford Ranger Raptor ใหม่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 จริงก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ทาง Ford ประเทศไทยจะนำรุ่นนี้เข้ามาทำการตลาดด้วยข้อกำหนดเรื่องภาษีต่างๆหรือหากมีการนำเข้ามาจำหน่ายจริงราคาของ Ford Ranger Raptor ใหม่นี้ก็จะกระโดดไปไกลมากจนอาจจะเป็นจุดได้เปรียบของคู่แข่งในตลาดเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างหาก Ford Ranger Raptor ใหม่นี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 คอมเมนต์มาคุยกันนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวสารสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรอรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ